ัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยลูกค้าเอากี่อันดีคะวันนี้ใส่หัวไงวะป๊าป๊าคนนู้นลูกป๊าคนนี้งานเข้าลูกเอ้ยหน้าผิวหน่อยครับมันยังไม่แห้งเลยฝั่งนี้มันนี่มึงไม่คิดจะต่อสายมันยาวแบบนี้ไงให้หาถึงมาเต็มใจเย็นๆอย่าใจร้อนเลี้ยงเด็กอ่ะห้ามใจร้อนเลยซึ่งขัดกับความซึ่งขัดใจร้อนมากซึ่งขัดกับความเป็นตัวมึงมากเลยนะหนึ่งแล้วสิ่งที่ผมคิดก็คือเฮ้ยเขาเป็นเด็กเว้ยกูอยู่ในท้องมา9เดือนกูออกมาแล้วกูทำอะไรไม่เป็นเลยผมต้องทำความเข้าใจกับลูกแบบนี้นะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาคุณพอสลันนะครับก็นางก็คืออยู่ๆก็วันดีคืนดีกลายเป็นคุณพ่อมีลูกจ้าแล้วนางเลี้ยงเองนะก็เลยแบบจะไปดูที่ว่าวันคุณพ่อพอสลันเนี่ยเขาเวลาเขาแบบอยู่ดูแลลูกเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างรอคุณภรรยาก่อนแล้วขอไม่ให้หลานด้วยเอาไม่ให้น้องโฮมหน้าเหมือนพอสมากเนี่ยน่ารักก็อย่างนี้เองพอสลันแขกรับเชิญเราวันนี้ครับคุณพอสลันสวัสดีค่ะตกใจไหมเนี่ยวันนี้น้าซีมีของขวัญมาให้ด้วยลูกน้าเนาะกล้าเรียกตัวเองนะลุงซีใช่ป่ะให้หล่อเลยวันนี้หล่อนี่ใส่เอี๊ยมหล่อเลยลุงซีเอาของมาให้ลูกงงมาให้ลูกงงแป๊บนึงไปให้เวลานิดนึงเอาแล้วเริ่มมองแล้วตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรลูกตัวอะไรเป็นเพื่อนของน้องโฮมเนี่ยครับน้องโฮมนี่เขาเรียกว่ากระต่ายลูกถ้าน้องโฮมไม่เอานะสิจะเอาเองนะลูกนะจะเอาอยากได้เฮ้ยเราไปคุยข้างในไหมป้าคุยได้ดีกว่าป้าอย่างเขาไม่ให้เขาไม่ให้ไม่สนใจไม่สบตาด้วยว่ะทำไงดีวะอย่าทำให้ลุงซีขายหน้าได้ไหมลูกเขาเหมือนพ่อเขามองแต่ผู้หญิงนะเนี่ยลูกพ่อนี่วะมึงหาเงินไว้เยอะนะพ่อนี่นะมองผู้หญิงใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยมองอะไรเฮ้ยไม่ใช่มองนมนะมองนะให้ดูสิดูสิมีอะไรตรงนู้นนี่ดูสินี่อะไรนี่อะไรโฮมลูกลองดูลองดูน้องโฮมมาหาลูกสิปั๊มปะดำปั๊ม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 มาแล้วเริ่มอื่นใครวะแล้วปั๊ม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 ทำไมดูเหมือนเบะเบะอะปั๊มปั๊มหน้าแบบใครวะใครวะเข้าไปเลยนุ่นนี่ของใครคะได้ว่ะเฮ้ยได้อยู่นะเป็นพ่อได้เลยเนี่ยไปเอารถทิ้งทำไมทำได้กันอะคือเรารู้จักพอสลันมาเนี่ยพอมันเป็นคนล้านลามเป็นน้องของกลุ่มที่สายแบบมันสนุกคือต้องพอสลันแต่อยู่ๆวันนึงมึงกลายเป็นพ่อเนี่ยมันยังไงวะคือกลัวไหมมันก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าเรากลัวอย่างเดียวคือเรากลัวเลี้ยงเขาได้ไม่ดีและพอมีเขามาเนี่ยเราก็อยากแบบเลี้ยงเองไงคือเหมือนกับแบบแม่ตอนแรกก็แบบเฮ้ยถ้าพอทำงานเยอะเนี่ยเราจ้างพี่เลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าลองดูเว้ยลองเซิร์ชกูเกิลนิดกูเกิลนะเว้ยว่าอะไรถามลุงกูถามลุงกูเกิลแล้วเป็นไงวิธีการถ้าสมมติว่าตอนแรกมาเลยที่มันยากคือวิธีการอาบน้ำเด็กอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกเพราะว่าคอคอนด็อกแดกไงแล้วเราก็ต้องแบบเอามือปิดหูด้วยโอ้โหแล้วหนักทำได้หมดเลยยากมันคือเรากลัวคอเขาอย่างงี้ไงเวลาอุ้มก็ต้องอย่างงี้แล้วว่าช่วง3เดือนแรกนี่เหนื่อยสุดเพราะว่าโฮมตื่นทุก2ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเนี่ยปกติก็ไม่ได้นอนปกติไม่ได้นอนปกติเนี่ยจะกลับบ้านทีเนี่ยคือถ้าตะวันไม่ขึ้นเนี่ยไม่มีทางกลับบ้านแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปแล้วพอมีโฮมแล้วเป็นไงตอนนั้นเอาจริงเราก็สายปาร์ตี้เข้าใจไหมแบบยอมรับเลยล้านลาล้านลาอยู่แล้วก็อยู่กับกูนั่นแหละใช่อยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วก็แบบมีดื่มบ้างมีอะไรบ้างแต่พอมีลูกปุ๊บเฮ้ยมันไม่ไหวว่ะเพราะว่ามันต้องตื่นทุก2ชั่วโมงเข้าใจมั้ยพอตื่นมาเค้าร้องกินนมอีกแล้วกินนมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเวลามันเลยต้องปรับปกติเมื่อก่อนนอนกี่โมงโอ้เมื่อก่อนนอนเช้าบ้างเดี๋ยวนี้
เดี๋ยวนี้เหรอนอนไม่เกินเที่ยงคืนนี่คือดึกสุดละแล้วนะต้องตื่นกี่โมงตื่นตีสี่ครึ่งเพื่อที่จะคือตอนนี้โฮมนอนทุ่มนึงตื่นมาปุ๊บร้องกินนมกินนมเสร็จเขาจะนอนต่อแป๊บนึงพอนอนต่อแป๊บนึงสักเจ็ดโมงเงี้ยก็ลงมาทำกับข้าวทำเองดิไม่ยากคือเราเลี้ยงแบบเขาเรียกแบบ BLW คืออะไรวะคืออะไรBLW คือเลี้ยงให้เด็กช่วยตัวเองแบบให้เด็กแบบกินข้าวเองกินข้าวเองให้นอนเองนอนเองด้วยไม่มานั่งโอ้โหคือฝึกตั้งแต่6เดือนก็คือกินข้าวเองก็คือทำข้าวให้กินแล้วก็ให้เขาหยิบกินเองมันดีอย่างนึงคือเขาจะไม่เลือกกินเขาก็จะแบบหยิบคว้าเล่นอะไรของเขาอ่ะปล่อยเขาเลยปล่อยเลยแต่ว่าปล่อยให้เลอะไปอะไรอย่างงี้เนาะถ้าเลอะก็เลอะเต็มที่เลอะยันหัวเละหน้าเดี๋ยวมีรูปให้แบบเละอย่างงี้เลยแรกๆอ่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างเดียวคือต้องแบบต้องดูแลความปลอดภัยให้เขาต้องคอยระวังให้ดีเพราะว่าเด็กมันไม่ใช่ปล่อยซะทีเดียวอาจจะติดคอเราต้องคอยเล็งตลอดว่าเฮ้ยติดคอป่าวะอ๋อต้องคอยดูต้องคอยดูนั่งจ้องตลอดไม่ถือว่าเมื่อก่อนเวลาเขาจ้องเนี่ยคือเขาจะจ้องผู้หญิงจ้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเลยนะในมือถือรูปจะเป็นรูปอะไรรูปทั้งนั้นเมื่อก่อนจะเป็นรูปอะไรอ้าวมันมีรูปสาวบ้างเออธรรมดาชีวิตคนมันเปลี่ยนได้ขนาดนี้ว่ะเฮ้ยพอมีลูกนะโอเคหัวแรกๆเหนื่อยบอกเลยว่า3เดือนแรกนี่ทรมานจัดแล้วช่วงเราก็แบบโอ้โหอยากเจอเพื่อนอยากอะไรด้วยแต่มันออกไม่ได้เพราะว่าเราจะรู้ว่าถ้าออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฝากลูกไว้กับแม่ผมกับแม่กูไปแม่พอดแล้วเวลานั้นเราก็จะเป็นห่วงไงเฮ้ยเขาไอ้นี่ก็หวานอะไรอย่างเงี้ยเขาหลังก็กินแล้วไม่สนุกละไม่กินก็ได้วะก็ไม่ได้มีช่วงหนึ่งก็คือไม่ตั้งแต่โฮมคลอดมาอยู่ประมาณ4เดือนแรกก็คือไม่ได้กินเลยไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปไหนเลยคืออยู่บ้านอย่างเดียวตอนเนี้ยก็คือรับงานแค่ถึงแค่ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เว้ยเพราะว่าตอนเย็นต้องทำกับข้าวให้ลูกกินคือไอ้เหี้ยมึงคือใครเนี่ยมึงเป็นใครอย่างเวลานอนเนี่ย1ทุ่มตรงเป๊ะเนี่ยขึ้นไปอุ้มปุ๊บแล้วก็บอกเขาว่าได้เวลานอนแล้วลูกอะไรเงี้ยแต่ฝึกแต่6เดือนนะแล้ววางเลยเว้ยเฮ้ยแล้วลูกมีพูดไหมกูยังไม่นอนยังไม่นอนมาไม่พูดนี่บ้ามันร้องตอน6เดือนแรกอ่ะโอ้โหร้องไห้เป็นชั่วโมงอ่ะแล้วเราทำไงแล้วเราโอ้โหแล้วใจเราต้องใจแข็งแต่เราเฝ้าดูที่จอตลอดอยู่ข้างบนเงี้ยดูอ๋อหมายถึงว่าตัวก็ไม่อยู่ด้วยหรอไม่อยู่ห้ามอยู่ห้ามอุ้มเพราะไม่งั้นเขาจะรู้สึกเขาจะรู้ว่ามีคนอยู่เขาจะรู้ว่าถ้าเขาร้องปุ๊บเดี๋ยวพ่อก็อุ้มเราใช้วิธีก็คือปล่อยนอนแล้วก็ใช้วิธีแต่มีมอนิเตอร์อยู่มีมอนิเตอร์แล้วก็บางทีแอบอยู่หน้าห้องเงี้ยรอมันจะมีวิธีสอนแบบสมมติร้อง20นาทีถ้ายังไม่หยุดให้เข้าไปหาแล้วตบตูดบอกว่านอนได้ลูกนอนได้แล้วไม่อุ้มถอยออกมาอย่างเงี้ยใช้เวลาฝึกอย่างเงี้ยเป็นเดือนกว่าจะนอนเองทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนทุกอย่างหยุดแป๊บนึงตั้งแต่เปิดรายการถึงตอนนี้มันยังไม่ร้องเลยเพราะว่าประสบความสำเร็จอาจจะเห็นชั้นไงนี่อ่ะโอ้ยใช่ไหมไม่ร้องอย่างเวลาเขาล้มเขาเจ็บอย่างเวลาหัดเดินแล้วล้มอย่างเงี้ยไม่มีโอ้ล้มปุ๊บก็แบบมาลุกต่อหรือเวลามันจะฝึกให้เป็นยังไงให้เป็นไงแล้วเด็กมันจะฝึกให้เป็นยังไงพัฒนาการเร็วด้วยเพราะว่าอย่างเช่นการกินข้าวเองเนี่ยเขาพัฒนาการเร็วมากเพราะว่าเขาได้ใช้มือเข้าใจไหมหยิบจับอะไรด้วยตัวเองอย่างเงี้ยหยิบกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะเร็วกว่าเด็กปกติอาหารที่ทำไม่ได้ปรุงอะไรนะก็คือแบบไม่ปรุงเลยก็คือข้าวก็ไม่ได้หุงก็ให้กินแบบนั้นแหละกินแบบดิบๆไม่แต่พูดถึงนะเลี้ยงง่ายมากเลยโฮมอ่ะโชคดีที่โฮมมันเลี้ยงง่ายมากไม่ค่อยร้องไห้ไม่ค่อยอะไรแต่ว่าด้วยความที่เราสอนด้วยดุไหมถ้าในไม่ดุอ๋อไม่ดุแต่แค่มึนๆใส่ถ้าร้องไห้ก็แบบไม่อุ้มจ้าแล้วผมก็อย่างรอหยุดพอหยุดแล้วอุ้มรอหยุดถึงมันเจ๋งนะถ้าเป็นเราคงแบบมันฉันอยากได้เนี่ยแล้วนี่ขึ้นมาหาแล้วนี่ชิขอให้อันนี้ออกไปเดี๋ยวไม่ออกเฉยมองแล้วโทษเขาไม่ชอบให้แย่งของเขาไม่ชอบให้แย่งของวันนั้นน่ะเขาไม่ชอบวันนั้นน่ะฉันให้เล่นอะไรสักอย่างกลัวฟาดหน้าหลานก็เลยหยิบออกมาแล้วเป็นไงกรี๊ดเลยจ้าวีนเหมือนพ่อมันเลยจ้าวีนใส่ฉันแล้วคืนก็ไม่หายนะก็คือแบบอย่าทำอย่างนี้กับฉันต้องขอดีๆจริงๆอยากดูว่าเวลากิจกรรมมันทำอะไรยังไงตรงไหนบ้างไปสิแต่ว่าอุ้มไปด้วยได้ไหมอุ้มไปด้วยผมไปด้วยได้ไหมบ้านจะรกหน่อยนะเอ้ยไม่เป็นไรบ้านเด็กบ้านกูรกกว่าบ้านมึงอีกพ่อจะนอนห้องไหนนี่อยู่ที่นี่ห้องนี้แล้วดูเตียงโฮมเลยแล้วดูเตียงกูเข้าใจเลยอะเตียงมึงหายไปแล้วเฮ้ยนี่มันนี่มัน
ไรคะเนี่ยไม่นอนไม่นอนก็คือจะให้แยกอย่างงี้แยกเลยใช่เพราะเวลาเราพลิกตัวเขาจะตื่นต้องคอยลุกขึ้นมาดูไหมไม่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าตอนนี้โฮมอ่ะหลับไม่ตื่นเลยเว้ยหนึ่งทุ่มแล้วตื่นอีกทีตีสี่ครึ่งเพราะเราสอนไงเพราะว่าถ้าเขาร้องถ้าไปอุ้มปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่แต่แล้วผมก็เวลาหนึ่งทุ่มให้นอนใช่ไหมผมก็จะอยู่ข้างล่างเปิดมอนิเตอร์อันนี้ใช่ไหมคือจะเป็นมอนิเตอร์แบบนี้ใช่ถ้าโฮมร้องปุ๊บมันจะเตือนขึ้นจออย่างอันขวาเป็นเตือนมือถืออันซ้ายเป็นมอนิเตอร์ว้ามี2ตัวตีสี่ครึ่งตื่นมาให้นมให้นมเสร็จลงมานอนด้วยลงมากล่อมๆเขานอนเล่นถึง7โมงแล้วก็อุ่มแล้วก็ลงล่างไปให้โฮมไปนั่งเล่นของเล่นแล้วผมก็ไปห้องครัวทำกับข้าวแล้วก็ให้เขานั่งรอบนเก้าอี้กินข้าวว้าสมมติอาหารมื้อเช้าที่พอจะต้องทำให้โฮมเนี่ยคือเมนูมันเป็นอะไรเดิมๆที่โฮมชอบกินใช่ไหมแตงกวาผัดไข่เนี่ยดูดิว่ามันเจ๋งนะที่มันให้เด็กกับกินผักได้ด้วยเด็กๆเอาถามจริงเราอ่ะไม่กินผักนะเว้ยบ้วนออกผมนี่แม่นี่ตบไปไม่เด็กๆอ่ะจริงๆคือรุ่นเราอ่ะคือพ่อแม่ป้อนเนี่ยอันเนี้ยคือเราวางไว้เลยวันเราวางไว้เราทำแบบสุ่มๆไว้ให้เขากินทุกวันเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเขาชอบกินอะไรอย่างโฮมอ่ะจะชอบกินใบกะเพราใบโหระพาฮะใช่แล้วก็ชอบกินแตงกวาผลไม้แต่ว่าอาหารที่เราทำมันครบ5หมู่อยู่แล้วใช่มั้ยต้องไปดูมั้ยว่าจะดูนี่ผมอยู่กลุ่มแม่และเด็กในเฟซด้วยแล้วเขาไม่ตกใจอยู่ๆพอสลันมาไม่มันเป็นเฟซอวตารบางทีก็ไปถามลูกผมไม่ค่อยกินข้าวเลยทำไงดีครับอะไรเงี้ยมีแล้วเขาจะตอบไม่ตอบเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มนี้กลุ่มอะไรนะกลุ่มเป็นกลุ่มแม่และเด็กกลุ่มแม่และเด็กบอกเลยไอ้ตัวอวตารไปดูได้เลยที่ถามไม่เยอะนั่นคือพอสลันอ่ะพอทีนี้พอมาช่วงกินข้าวเสร็จตอนเช้าอ๋อตอนเช้าตอนเช้ากินข้าวเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำพออาบน้ำลงมาก็แต่งตัวเป่าผมช่วงนี้ลำบากทำไมอ่ะมันดิ้นไม่ยอมอ๋อก็คือดิ้นพอเป่าเสียงดังไม่ชอบไม่ยอมไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าเหมือนแบบไม่อยากไม่ชอบนั่งเฉยๆตอนเนี้ยโฮมจะเรียบร้อยเวลามีคนเยอะเออเว้ยแต่ถ้าเกิดอยู่กับพอส2คนนะโอ้โหกระหน่ำเหรอโอ้โหแต่ไม่ได้งองแงแต่แบบชอบเล่นแล้วกรี๊ดดังๆอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบว่าชอบเออเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มานอนตอนเย็น 4:30 ผมจะทำกับข้าวแล้วจะให้โฮมนั่งเก้าอี้สีขาวนี่นั่งรออันนี้แล้วก็นั่งไปเขาก็นั่งรอของเล่นๆเขานั่งรอไม่ร้องนั่งรอให้เฉยแล้วก็นอนตอนทุ่มนึงแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ทำอย่างนี้ทุกวันเลยแล้วก็มีบางวันที่สุดสัปดาห์วันอาทิตย์หรือวันเสาร์อย่างเงี้ยก็จะพาออกไปกินข้างนอกอ๋อก็คือจะมี1วันใน1อาทิตย์ก็คือให้พาเขาออกไปข้างนอกกินข้างนอกเออพอมันทำเองแล้วจนวันนี้ดูเป็นกลายเป็นคุณพ่อมืออาชีพนะเว้ยใครเป็นคุณพ่อมือใหม่จริงๆส่งมาถามไม่พอได้เลยนะตอนนี้แรกๆกลัวเหมือนกันเวลนั้นเลยไหมสามารถอยู่ในเวลที่สามารถให้คำแนะนำเขาเลยได้ไหมได้จริงๆมันไม่ยากแค่รู้หลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใจเย็นอย่าใจร้อนเลี้ยงเด็กอ่ะห้ามใจร้อนเลยซึ่งขัดกับความซึ่งขัดใจร้อนมากซึ่งขัดกับความเป็นตัวมึงมากเลยนะแต่แม่งแบบพอโฮมมาแล้วมึงเป็นแบบเหมือนนิวพอร์ตอ่ะ ไม่ใช่แบบว่าไมเนอร์เชนด้วยนะเว้ยเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยมันมีฟิลนึงที่ทำให้ผมคิดได้รู้ป่ะเพราะว่าแรกๆอ่ะแรกๆเลี้ยงเราก็แบบบางทีก็มีหงุดหงิดนะว่าคือเราไม่เคยเลี้ยงเด็กไงเราจะมีฟิลหงุดหงิดสิ่งที่ทำให้เราแบบให้เราแบบปรับตัวได้ก็คือหนึ่งแหละสิ่งที่ผมคิดก็คือเฮ้ยเขาเป็นเด็กเว้ยกูอยู่ในท้องมา9เดือนกูออกมาแล้วกูทำอะไรไม่เป็นเลยผมต้องทำความเข้าใจกับลูกแบบนี้นะไม่งั้นมันก็จะมีฟิลที่มันหงุดหงิดบ้างอย่างเช่นเวลาเขางองแงหรือเวลาเขาร้องไห้โดยไร้เหตุผลอะไรเงี้ยเราต้องสิ่งสำคัญคือทำความเข้าใจกับตัวเด็กอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องไปนั่งอ่านหมอที่เขาสอนอะไรเงี้ยดูทิกตอกบ้างดูอะไรบ้างเพื่อศึกษาแบบอารมณ์ของเด็กมันก็จะศึกษาอารมณ์ว่าในวัยเนี้ย6เดือนเขาจะเป็นยังไงตอนนี้จะเป็นยังไงอย่างตอนนี้10เดือนเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเราก็ต้องเริ่มปรับเพราะเด็กมันเปลี่ยนทุกเดือนไม่เป็นตัวอย่างที่แบบคนเขาชอบพูดว่าแบบว่าไม่พร้อมเดี๋ยวพร้อมเองก็เนี่ยแหละเนาะนี่เขาบอกเลยเฮียถ้ากูเป็นป้ามาเนี่ยกูจะภูมิใจในตัวมึงมากเลยในวันเนี้ยมึงแม่งโคตรจะแบบนี้กูพูดจริงๆนะกูขนลุกเลยเราใจแข็งด้วยบอกให้จริงๆเพราะว่าโหเลี้ยงแรกๆมันแบบว่าไปหาใครคือตอนแรกอ่ะตอนที่มานั่งคิดว่าจะเลี้ยง BLW จะเลี้ยงแบบฝรั่งดีไหมอย่างเงี้ยเราก็สงสารนะเพราะว่าเขาร้องตลอดเวลา
เนี่ยแล้วอยู่อย่างเงี้ยดูดิจริงๆนางติดนะเว้ยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วอะก่อนหน้านั้นอะคือไม่มีใครรู้เลยว่ามึงมีลูกยกเว้นอีตัวเดียวที่รู้คือมึงบอกมันคนแรกเลยบอกเอาจริงๆนะไม่ได้ปิดต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ปิดเลยก็คือพาลูกไปหาหมอคือใช้ชีวิตรูทีนแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันถึงออกไปกินข้าวข้างนอกพาลูกไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยไม่ได้ปิดวันนั้นมึงบอกเขาว่าอะไรให้มันโทรมาวิดีโอคอลมาเออแล้วส่วนใหญ่วิดีโอคอลมามันต้องกึ่มแล้วคนนึงก็แบบว่าไงเพื่อนอย่างงี้มันก็มึงมีอะไรให้ดูมันก็แพนมาก็เป็นอีจิ๋วเนี่ยนอนอยู่ลูกใครวะลูกกูบอกนี่เลยไอ้มันก็หัวล้อแล้วช็อกปะช็อกนี่เพราะเราไม่รู้ก็ไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมล่ะคือมีช่วงหนึ่งหายไปเลยเพราะว่ามันหายไปก็คืออยากเลี้ยงลูกให้เต็มที่ก็เนี่ยมันไม่บอกใครแล้วก็ไม่รู้เลยว่าพอสลันหายไปไหนก็นึกว่ามันแบบยูทูบเข้าแบบป่าอะไรก็ว่าไปคือเหมือนเราไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยพอตอนมีลูกอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้คุยกับใครด้วยคือไม่ได้ปิดนะเอาจริงก็ปกติใช้ชีวิตปกติแต่แค่ไม่มีใครรู้เว้ยแต่ตอนนี้เป็นไงพอมันโผล่มแล้วแบบเหมือนคนก็เข้ามาให้กำอะไรเยอะคนรักโฮมมากกว่ารักกูอีกตอนนี้แต่พอมีปุ๊บแบบเหมือนแบบกลายเป็นหลงไปเลยเนาะใช่อ่ะดูสิก็ไม่แล้วนั่งมันเหมือนพอนมากเออไม่ใจนะตอนแรกเชื่อป่ะใจไม่คิดว่าพอมันจะเป็นขนาดนี้ด้วยตอนแรกก็คิดว่าโอเคมีลูกมันก็คงเลี้ยงเต็มก็แอบคิดเดี๋ยวคงม้าป้าคงมาช่วยแหละเอออันนี้ไม่ได้ช่วยเลยแต่นี่คือไม่อะไรเลยพยายามไม่ฝากเว้ยเพราะมันเสียระบบบอกตรงเพราะเดี๋ยวเขาจะไปเพราะว่าผมเลี้ยงแบบนี้แต่แม่ผมเลี้ยงอีกแบบนึงจะโอ้โหหน่อยเนาะแล้วเวลาผมต้องไปต่างจังหวัดเอาลูกไปฝากแม่ไว้เนี่ยพอกลับมาโฮแม่งนิสัยเปลี่ยนเว้ยเพราะว่าปกติจะเลี้ยงให้กินข้าวเองใช่ไหมแม่กูจะป้อนจ้ะอุ้มเลยจ้ะอุ้มแล้วป้อนติดหลานนะใช่โอ้โหติดหลานมากแล้วเวลานอนคืออุ้มจนหลับถึงจะไปวางเงี้ยเคิมจะหลับหลับปะเอ้าเรียบร้อยซะแล้ววันนี้ไม่ได้นอนกลางวันนอนไปตอน10 โมงแล้วก็เมื่อวานพาไปช้อปปิ้งของเล่นใหม่มาแล้วเห่อของเล่นนี่ไม่ยอมหลับนี่พาไปซื้อของเล่นก็คือไปเอารถเข็นนั่งอุ้มเลยแล้วก็ยื่นขอให้ดูเลยเอาเปล่าอันนี้แม่งชี้ไป 6,000 มือดีซะด้วยทำไมของเล่นเด็กแพงจังวะแล้วจะมีวันของพ่อพรไหมชั่วโมง2 โมงออกไปเที่ยวออกไปแบบล้านลาบ้างอ่ะออกไปข้างนอกไม่ไปเลยไม่ไปเลย10 เดือนแล้วไม่ออกเลยแปลว่าถ้าใครจะมาลันลากับพอต้องมาที่ก็มาที่บ้านหนึ่งถ้ามึงจะมาหาลูกเนี่ยกรุณามาประมาณบ่ายสามต้องมาบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งเพราะโฮมหลับทุ่มหนึ่งหรือว่าถ้าไม่อยากเจอลูกกูอย่ามานั่งชิลนั่งคุยมาหลังหนึ่งทุ่มแล้วก็ขอแบบอยู่ไม่เกิน5 ทุ่มมาหลังหนึ่งทุ่มไม่เกิน5 ทุ่มตำรวจลงไม่งั้นตำรวจจะลงเลยไม่กูตื่นไม่ไหวเวลาไปไหนมาไหนเวลาเข็นรถไปคนเห็นแล้วเป็นไงบ้างเขามาขอถ่ายรูปบ้างไหมเชื่อปะตอนที่ยังไม่ได้เปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเปิดหน้าปกติเลยไม่มีใครจำกูได้สักคนนึงส่วนใหญ่มาสนใจแต่ลูกน้องน่ารักจังเลยกี่ความรักค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือพาไปทุกที่นะย้อนกลับมาเรื่อง YouTube บ้างตอนนี้โหเป็นรายการมันเยอะมากแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าดีเลยใช่มั้ยดีหนึ่งอย่างคือเรื่องเวลามันมีเวลาให้ลูกเยอะด้วยแล้วก็มันเป็นไลฟ์สไตล์เราอ่ะเราเล่นละครเป็นคนอื่นมาทั้งชีวิตอ่ะเข้าใจไหมเราลองมาเป็นตัวเองบ้างวะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีมงานที่ถ่ายก็เป็นเพื่อนกันด้วยเลยเดี๋ยวรอในจังหวะนี้เดี๋ยวรอโฮมสักประมาณ5 โมงเดี๋ยวป้าป้าพอเนี่ยจะกินข้าวงั้นแปลว่าระหว่างนี้ทำอะไรนะเดี๋ยวไปช่วยเตรียมกับข้าวทำอะไรระหว่างนี้มันอีกวัน2-3 ชั่วโมงทำอะไรนะสั่งมาแล้วนี่เมื่อกี้สั่งมาแล้วนี่สั่งอะไรสั่งผักอะไรเงี้ยให้หลานเอาจริงเหรอไม่ได้สั่งผักสั่งอะไรหรอกสั่งอะไรอ่ะแข็งสั่งมาทำอะไรเมื่อกี้ตะโกนบอกว่าอะไรนะเผื่อหลานอยากกินเมื่อกี้ตะโกนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันบ่าย2แล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวซื้อไม่ได้นะซื้ออะไรหรอไม่ใช่ก็พร้อมกันชวนหลายรอบแล้วอ๋อใช้กับข้าวให้ลูกเหรอวันนี้นะคะเป็นเกี๊ยวหมูสับทำมาง่ายๆหมักมาให้แล้ว
แล้วที่มีแครอทมีไข่ต้มไข่ต้มอันนั้นอะไรมะละกอมะละกอผลไม้ต้องกินนะครับครบ5หมู่นะครับใช่ไหมครับอ่าเฮ้ยอันนี้นะโอเคไหมเป็นสามเหลี่ยมนะคะเฮ้ยอร่อยแน่คุณลูกค้าเอากี่อันนี้คะวันนี้โอเคนี่นะครับต้มมาแล้วไข่ต้มมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมกินนะครับ1 2 3 4เผื่อป้ามี่สัก2อันถ้าไม่นางกินเคี้ยวอะไรง่ายเนาะใช่ไหมเคี้ยวแล้วเหรอวะแต่เดี๋ยวดูดิเคี้ยวแล้วบ้วนบ้วนเหรอตอนนี้บ้วนแล้วหิวไหมก็กินนมเอาคือต้องบอกก่อนว่าเด็กเออแล้วสิอาหารหลักของเด็กตอนนี้ก่อน1ขวบคือนมโอเคอันนี้ก็เป็นเสริมคืออันนี้ก็คือเป็นอาหารเสริมที่แบบถึงได้แบบว่ากินได้แบบมันออกบ้างไม่เป็นไรออกบ้างไม่เป็นไรเพราะว่ายังเป็นช่วงฝึกอยู่สารอาหารเนี่ยเรามีวิตามินเสริมอยู่แล้วแต่ว่าอาหารหลักของเด็กก่อน1ขวบคือนมหมอก็แนะนำว่าวันนึงไม่ต่ำกว่า24ออนโอเคอาหารนี่ก็คือให้เขากินฝึกเอาไว้พอเริ่ม1ขวบก็เริ่มจะเป็นอาหารหลักอะไรอย่างงี้เนาะใครหิวยกมือขึ้นค่ะยกมือละครับเลี้ยงเด็กแบบ BLW นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่พื้นนะครับเดี๋ยวดูโอ้โหลิ้นรัวโชว์รอเลยอ่ะใช่ไหมโอเคมานี่นะครับโอเคโฮมครับนี่โฮมนี่ดูนี่นี่นะครับ this one นี่โอเคเห็นป่ะเริ่มแห่แล้วYour dinner is served here ยังกินที่บ้านดูหน่อยให้คนที่บ้านดูหน่อยครับไอ้มัมป้ามี่ทำนะโอ้แต่ละหมูหมดเกลี้ยงครับป้ามี่ทำหลวมไปนิดนึงโอ้อร่อยไหมอร่อยไหมครับเอาที่ใส่ปากเอาแบ่งเลยมันลุ้นเหลือเกินจะกินก็กินทีลูกลิ้นลุ้นเหลือเกินนี่ไงหรือว่ามันใหญ่วะไม่นั่งกินแบบนี้แหละใช่ลีลาแบบนี้หรอช้าโฮมอะนั่งอยู่เงี้ย40นาทีเหมือนพอข้าวมาวางเขาจะแบบดูก่อนมีอะไรนะจับอันนี้นิ่มไหมเช็คเริ่มกินละเห็นไหมเข้าปากแล้วอร่อยดูนะอร่อยใช่ไหมเฮ้ยมันอร่อยมันดีอย่างนี้นี่เองมันเข้าปากแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองมันอย่างนี้นี่เอมันไม่เข้าปากเลยไม่เฮ้ยมันไม่เข้าปากเลยอย่าบ้วนเฮ้ยใครมาวะเจ๊แดงมาให้เจ๊แดงอากินส้มตำหน่อยโอ้ยเนี่ยกินเองเหรอผมรู้แล้วผมจะให้พี่ทำอะไรเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเนี่ยนะกินข้าวเสร็จอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่มาแต่งตัวทาครีมให้ผมเฮ้ยได้เลยมันจะให้หรือเปล่าวะมันให้เปล่าวะแน่เป่าหัวก่อนเป่าหัวก่อนมานี่มาลูกมาไม่ใช่เป่าดิไม่ใช่ตอนหรือเปล่าโอเคครับพลังเยอะโอ้ยลูกไปหาเขาสิยืนยืนเป่าผมยืนเป่าผมแล้วก็มันเข้าใกล้ไม่ได้ก็หลานมันใกล้ๆสิทำไงสั่งกูจริงเลยเบาเอามาเนี่ยอย่ายุ่งถอยไปนี่มันลูกฉันหล่อจังเลยมั้ยได้ว่ะได้เป็นแล้วมานี้ทาเทียวหน่อยนี่ทาเทียวหน่อยเดี๋ยวให้ไปแล้วนี่โอ้โหนี่มึงไม่คิดจะต่อสายมันยาวแบบนี้ไงเขาปกติเกาะตรงนู้นไงอันนี้ตาผิวหน่อยครับมันยังไม่แห้งเลยฝั่งนี้มันนี่ให้หลานเห็นมาสิหมูไม่นึ่งเลยจริงหล่อมากเลยค่ะผมแม่ไม่ใครทำอะไรผมมันแห้งเลยแป๊บเดียวลูกหล่อมากเลยครับหล่อมากเลยผมโดนหอมซะเลยโดนหอมซะเลยยังผมมันยังไม่แห้งเลยนี่ผมอยู่แค่นี้เลยไม่ได้แล้วแค่นี้แหละไปแต่งตัวไปมาเดี๋ยวแต่งตัวต่อใส่หัวไงวะ
ป๊าป๊าคนนู้นลูกป๊าคนนี้งานเข้าลูกเอ้ยเออหล่อจังเลยมึงอยู่เฉยๆสิแข็งมากไม่ช่วยขอแขนก่อนลุงซีขอแขนหน่อยแขนอยู่ไหนลูกโอ้โหเอาเปลี่ยนข้างก่อนได้ไหมข้างนี้ก่อนข้างนี้แค่นี้พอบอกแล้วมันสัญญากว่าจะได้หมดวันแล้วแหละกูว่าเนี่ยอาบน้ำใหม่หรือผมทำได้เก่งอะไรวะลุงซีเร็วอย่ากดดันสิแล้วพี่เดียวมือตัวเองเข้าไปแล้วหารูไม่เจอแล้วเสื้อเด็กมาแล้วอ้าวเอาออกอีกแป๊บเดียวนี่ขึ้นไปครึ่งนิ้วแล้วแป๊บเดียวนั่นแหละมาแล้วเออจับไว้เย้ได้ข้างแล้วเก่งมากอีกข้างนึงขออีกข้างลุงซีขออีกข้างเป็นเนื้อหืออ่ะเร็วๆแป๊บเดียวขออีกข้างนึงนี่ๆๆเออนี่ดีได้มีจริงๆช่วยเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันกูติดผิดวะเนี่ยนั่งแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวใช้ชีวิตในวงการบันเทิงมา20กว่าปีนี่ยังไม่ยากเท่าแต่งตัวให้มึงเลยโหอ่ะต่อไปใส่กางเกงมาอ่ะใส่กางเกงเนี่ยใส่มาโฮมลูกมาอีกนิดเดียวลูกมาเดียวใส่ผิดด้าใช่เหรอนี่ไงโฮมถอดใหม่ลูกโฮมถอดใหม่บอกแล้วมันโคตรวุ่นวายนี่เอาแขนเข้าเลยปุ๊บช่วยปุ๊บโอเคผมลูกโทษจับอันนี้มาเป็นเกงมาเอาล่ะง่ายมากเลยดูเสร็จแล้วบอกว่าดูเสร็จแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะนี้มันกำลังนอนอยู่จังหวะนี้รีบเร็วจังหวะนี้สวยมากจังหวะสวยดีเอาเข้าทีละข้างอย่างนั้นแหละนี้แหละทีละข้างจับไว้ผมดึงไว้ไม่ค่อยซื้อเลยอย่าเพิ่งไปไหนแล้วโฮมนะยังไงวะทำอะไรกันวะอย่าขามากวนดิโฮมโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งลุกโฮมอย่าเพิ่งบิดลุกโฮมเดี๋ยวก่อนกลับที่เดิมก่อนโฮมผมจะเย็นผมจะพุ่งขาลูกโดนสแลมสแลมพิกแล้วม้วนละม้วนตัวใส่กันช่วยเถอะพ่อให้เนอะอะไรกันวะพี่ตัวเองกูจะลุกใส่จากด้านหลังใส่ด้านหลังก็แบบทำเร็วๆหน่อยแล้วนี่ไม่ได้ทำช้าเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้มันอยู่ไม่นิ่งอ่ะก็ฮึบแล้วมาแล้วเดี๋ยวหลานกูร้องให้มาแล้วไม่ร้องหรอกมันสนุกของมันแหละตอนเนี้ยแต่แล้วเราขาเฮ้ยมันหล่อแล้วเว้ยมันหล่อแล้วเว้ยใส่ตรงๆเลยตรงๆ
่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณจริงๆสนุกปะตอนแรกคิดว่าจะสนุกตรงนี้เริ่มไม่สนุกแล้วยากโอ้โหยากมากยังเอาอยู่ไหมเอาเอาลูกเหรอเอาสิให้ไหมล่ะพูดจริงไหมเนี่ยพูดจริงใจไหมเด็กตัวหอมเดี๋ยวเราก็มาเยี่ยมอีกนี่ป้ามีนเนี่ยติดแน่นอนเนี่ยทีนี้เรียบร้อยตกหลานไปที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตนะครับใครดูเทปนี้อยู่นะลูกคงลูกค้าบอกเลยอันนี้ขอนะตอนนี้อะไรขาดบ้างเอาเป็นว่าอะไรก็ได้แล้วกันครับอะไรก็ได้คือน้องพอดเลี้ยงเองนะดูแลเองง่ายแล้วอีกหน่อยก็ขายของเองละนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับเริ่มอยู่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 เดี๋ยวเรานานๆครั้งนึงจะมาเจอกันเราจะกลับเลยเหรอใช่เหรอนี่แหละพ่อใหญ่เพิ่งกลับมากลับก่อนไม่กลับไม่กลับหลายยืดแล้วอ่ะโอเคฝากคลิปนี้ด้วยครับเป็นความน่ารักโฮมปิดรายการเลยลูกปิดรายการโฮมปิดรายการเลยฝากรายการเลยลูกฝากฝากรายการเลยเอาเนี่ยไปค่อยๆเขียนดิเดี๋ยวก็ล่วงอีกแล้วอ้าวค่อยๆค่อยๆสู้บอกแล้วสู้สู้จัดการเลย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 จัดการยังไงจัดการยังไงจัดการไปเลยเอาละจัดการสิมันขำเหรอมันขำอ่ะมันขำใหญ่เลยขำหรือไองงไปหมดแล้วอ้าวหลากหลายอารมณ์เนาะโอ้แต่แล้วโอ้กินไปอีกอะไรอยู่คุกกี้อะไรโอ้มันแก้ว